ขอเชิญมารวมกันเชิญอาจารย์มาโน่นเลยครับที่มาถึงก่อนแล้วอ่ะอาจารย์มาโน่นไปไหนมาถึงแล้วนะครับอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งเอาของลงจากรถใครยกแข่งตรงนี้นะเด็กคนขับอาจารย์มาโน่นยูดาไหนครับขอหนังสือนะครับหนังสือพิมพ์ก่อนครับเชิญเชิญครับเชิญผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ครับประมาณหนึ่งครับเพื่อขอเพิ่มเลยชื่อตามโครงสร้างนี้ตามระเบียบครม.ของตุลาคม61นะครับสองให้เอารายชื่อที่เพิ่มเติมนี้เข้าครม.สามให้ธนาคารของรัฐทั้งหมด5ธนาคารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารประกันเกษตรธ.ก.ส.นะครับออมสินธนาคารสุขะกรุงไทยแล้วก็สหกรณ์แล้วก็ไฟแนนซ์อีก20กว่าบริษัทซึ่งเป็นมติครม.อยู่แล้วนะครับเกษตรกรที่เป็นหนี้พวกนี้สามารถที่จะปรับโครงสร้างนี้ได้สามารถปรับโครงสร้างนี้ได้และเกษตรกรที่มาทั้งหมดนี้ก็คือคนที่เราแจ้งความประสงค์ไว้ในสมัยที่กรมธนชรมีรถสั่งอยู่ที่26/2/96ครับประเด็นสุดท้ายครับน่าจะเป็นเรื่องการทุจริตในกองทุนฟื้นฟูซึ่งเป็นปัญหาสำคัญครับสตง.ได้ชี้มูลความผิดกรมธนชรชี้มูลความผิดแล้วเรื่องก็ยังค้างคาอยู่เป็นเหตุให้กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถจะตั้งงบประมาณได้จะเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปไม่ได้เพราะงบประมาณเก่ายังไม่ได้อะไรกันตามกฎหมายนะครับในกฎหมายมาตรา11เขาบอกไว้ครับต้องรายการงบประมาณทุกปีก็เป็นรายการของเราก็จะมีอยู่3 4เดือนครับแล้วเราไปขอพักนะครับขอพักที่วันนี้ก่อนการพูดคุยอย่างเข้มข้นไม่ใช่เป็นตามนโยบายที่เป็นวันนี้นะครับจำนำบ้างประกันราคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะการพูดคุยเข้มข้นนี้ก็หมายถึงว่าต้องทำข้อเสนอให้เป็นข้อเสนอแล้วเป็นเสนอความเองแหละสีข้าวสารขายก็ข้าวสารมันแพงกว่าเปิดอันนี้ที่ง่ายๆอันนี้รายได้ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นนะครับพอรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราทำมาหากินใช้ที่ดีกว่าเราจะไปขอเงินของรัฐอย่างเดียวไปพึ่งพารัฐอย่างเดียวไม่ดีนะครับเพราะรัฐเราดูแลคนทั้งประเทศเราสร้างตรงนี้พี่น้องเกษตรกรของประชาชนที่ประมาณ 1,200 ถ้าเป็นเรื่องหรือไม่ชัดเจนก็เข้าไปที่กระทรวงก็ยังเข้าอยู่จริงๆแล้วก็เข้าครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมได้ทำรายงานเข้าไปว่าตอนนี้ก็แค่รอว่าเจรจาครับรอเจรจาแต่ระหว่างนี้จะมีทีมสันติบาลมาที่บ้านบอกอ้อยเนี่ยบอกว่า9โมงก็จะมาเจรจาซึ่งทางเราเนี่ยทางมองเนี่ยคือไม่ต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่ใช่เกษตรกรที่จะพื้นที่แต่เบื้องต้นเราในครั้งที่แล้วเราเคยมาดูแลกันผมก็เลยพาทีมงานผมเนี่ยแล้วพร้อมด้วยท่านกสเมื่อวานนี้ท่านกสเขามาประสานกับทางวัดเรียบร้อยแล้วว่าจะเข้าพักที่นี่หลวงพ่อท่านก็บอกไม่มีปัญหานะครับแต่ทีนี้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยอะไรพวกนี้ก็คือทางนี้เตรียมมาพร้อมอยู่แล้วถูกไหมครับเห็นเขาประกาศแม่หายแล้วพอเขาบอกว่าจริงๆเราคงไม่ต้องมาเห็นว่าจะมาปปช.ชี้หมดแล้วนะครับเราไม่ไปยาวเลยเราก็มาตามเรื่องนี้ต้องให้จบอ่ะคือรายชื่อที่เป็นข้าวกรมอนเนี่ยครับเดี๋ยวการจะจัดครับตรวจคนอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านร่มไม้นี่ทั้งนั้นเลยมันจะร่มอยู่ทั้งวันครับจัดเวรยามนะครับการเขาจะเรียกกำลังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นรถใครที่จอดอยู่ในนี้ร่มไม้ทองครับอาการการมานี่ทั้งหมดเชื่อมทำไมขอต้องซื้อคืนนี้ให้เรียบร้อยการเป็นอะไรเขาเชื่อใจเราว่าเรารักษาความสงบได้